بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องนะครับเดี๋ยวมีชี้แจกแล้วก็พี่น้องไปด้านหลังเนี่ยไปหยิบกาแฟหยิบน้ำเปล่าขนมนมเนยได้นะครับแล้วก็มานั่งที่โต๊ะกินได้ฟังไปได้ด้วยนะฮะก็พักเบรกช่วงกลางนิดนึงแต่ว่าด้วยกับเวลาของเรามีน้อยจริงๆนะฮะก็เอาเป็นว่า2 in 1ก็แล้วกันยังไงอ่ะพี่น้องไปด้านหลังนะเอาโอวัลตินกาแฟหรือด้านขวามือของพี่น้องที่ถังนะฮะถังน้ำเนี่ยจะมีน้ำบางมินนะฮะบริการให้พี่น้องด้วยนะครับนะพี่น้องจะได้รีแลกซ์ด้วยนะฮะจะได้รีแลกซ์ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้สถานที่ของเรานี่ที่พี่น้องเข้ามาด้านหน้าที่เทปูนแห้งเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนมาเทอีกข้างหนึ่งนะฮะเปลี่ยนมาเทอีกข้างหนึ่งนะครับจะได้พี่น้องจะได้ใช้รถเนี่ยนะครับเข้าออกได้อย่างสะดวกอันนั้นเราจะทำประตูนะครับประตูไม้นะครับเปิดแล้วก็ปิดเป็นเวลาเพราะเราเปิดอย่างนี้มาเป็นปีแล้วนะ เปิดอยู่อย่างนี้มาเป็นปีแล้วนะครับไม่รู้ใครเข้าใครออกนี่ไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับนะไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับฉะนั้นพี่น้องก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเทปูนไว้ข้างหนึ่งเขารอให้แห้งก่อนแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็จะเทอีกข้างหนึ่งพอเทหมดทั้งสองข้างเนี่ยก็จะทำประตูแล้วก็เลื่อนเปิดปิดนะครับเพราะว่าปูนเนี่ยมันจะได้ประตูปูนจะได้รองรับประตูมันจะได้ไม่ตกถ้าเอาเป็นหินคุกเนี่ยมันจะตกนะครับก็จะได้เข้าใจพอเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยขวาซ้ายเรามีกำลังจะติดอะไรล่ะสังกะสีนะครับติดรั้วนะรั้วเราเนี่ยก็ทำมาปีนึงแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ติดสังกะสีนะครับแล้วก็ทยอยติดนะครับแล้วก็ด้านขวามือพี่น้องมองไปที่เวทีก็วันงานเราทำไม่ทันไงฮะวันงานเราทำไม่ทันตอนนี้เราก็ทำให้มันสมบูรณ์หน่อยนะมีราวบันไดมีอะไรให้มันดูดีหน่อยนะครับก็พี่น้องก็จะเกิดความเข้าใจเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ที่พี่น้องบริจาคสร้างอาคารที่พักคนเดินทางนะครับก็พรุ่งนี้จะลงเสาเข็มนะใครอยากจะมาดูก็เรียนเชิญนะฮะนะลงเสาเข็มแล้วนะครับเราจะสร้างเป็นชั้นลอยนะข้างล่างเนี่ยเป็นโล่งแล้วก็ข้างบนเป็นที่พักคนเดินทางฉะนั้นที่จริงแล้วเนี่ยเราเก็บสตังค์จากพี่น้อง3ล้านกว่าบาทนี่จริงๆแล้วมันเกินมากกว่านั้นแต่ว่าเอาเท่าที่เรามีความสามารถก็แล้วกันคือหมดไปเท่าไหร่ค่อยขอพี่น้องใหม่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ครบนะครับจะได้พี่น้องถามว่าทำไมเอาเป็นชั้นลอยเพราะว่าข้างล่างเนี่ยจะได้เป็นการทานอาหารกินอาหารได้แล้วก็วันงานก็จะได้ขายของได้นะครับวันงานนี่ก็จะได้ขายของได้ถ้าสมมุติว่าที่พักเนี่ยมันไปเตี้ยไปอยู่กับพื้นเลยเนี่ยมันก็สถานที่ใช้สอยมันก็จะน้อยลงนะครับพวกเราก็เลยคุยกันว่าเอ้ยงั้นเราขอยกสูงดีกว่าแล้วเวลาจัดงานนี่เราไม่มีที่เลยนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเต็มหมดละนะฮะนอกจากว่าเราจะขยายชาลอพี่น้องช่วยขอดูอาขอให้เราได้ที่เพิ่มไปด้านนู้นด้านนี้ด้านนี้เพิ่มไปทางไหนก็ได้ขอให้เพิ่มเนาะนะเพิ่มเราจะได้จริงๆเรามีโครงการเยอะแยะมากมายแล้วก็ปิดเทอมภาคฤดูร้อนช่วงกลางนี่นะครับปิดเทอมกลางนี่เราก็จะอบรมเด็กนะเรารับไม่เยอะนะครับพี่น้องเตรียมตัวนะเด็กตั้งแต่อายุ9ขวบถึง12ปีนี่เตรียมตัวไว้นะครับเพื่อที่จะมาเข้าอบรมที่นี่ที่นี่อบรมไม่เหมือนที่อื่นนะฮะเดี๋ยวเด็กที่นี่ต้องไปดูค้างคาวแม่ไก่นะ
ดูข้างคาวแม่ไก่อยู่ตรงนี้สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กับรับพานนะครับเด็กจะต้องไปดำนานี่นะครับอยู่ที่นี่ต้องเปื้อนหน่อยนะใครเป็นลูกคุณหนูนี่มาเข้าอบรมที่นี่ลำบากนิดนึงนะครับนะก็บอกล่วงหน้าไว้นะครับแล้วก็ส่วนมุสลิมเนี่ยเรายังอบรมไม่ได้นอกจากว่ามาเช้าเย็นกลับเพราะว่าที่พักของมุสลิมยังไม่เสร็จไงถ้าบ้านพักคนเดินทางเสร็จเนี่ยพี่เลี้ยงมุสลิมก็จะไปอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้มันยังไม่เสร็จพี่เลี้ยงชายเนี่ยนอนข้างบนได้ไม่เป็นไรกางเต็นท์นอนนอนที่ศาลาได้แต่ว่ามุสลิมนี่จะลำบากนิดนึงก็นิดนึงนะครับอินชาอัลเลาะห์คิดว่าไม่น่าจะเกินสิ้นปีนี้น่าจะเสร็จเนาะอินชาอัลเลาะห์ต้องถามช่างซบ นะครับอ่ะนะก็ประสานพันธ์ให้กับพี่น้องเนิ่นๆทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องที่ได้บริจาคจะมาเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะเป็นอาคารเป็นพัดลมเป็นไฟเป็นโคมไฟทั้งหมดนะครับพี่น้องก็จะได้ภาคผลตรงนั้นทั้งหมดเลยนะครับก็ขออัลเลาะห์ตอบแทนคุณงามความดีเนาะอ่ะมาคุยเรื่องของเราผมจะเป็นพูดเป็นเรื่องๆแล้วก็จะมีเอกสารให้พี่น้องทุกอาทิตย์นะครับพี่น้องไปเก็บเอาไว้นะฮะอินชาอัลเลาะห์เราอาจจะทำเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเอกสารแจกให้พี่น้องรวมเล่นก็ได้ตอนหลังอินชาอัลเลาะห์แต่ตอนนี้เนี่ยให้พี่น้องไปศึกษาหาความรู้นะไปเก็บเอาไว้นะครับนะฮะอาทิตย์ที่แล้วผมพูดเรื่องมารยาทในการเชิญชวนผู้อื่นตอนนี้มาต่อนะครับเราคุยไปแล้ว5ตอนไม่ทวนแล้วนะตอนที่6ข้อที่6นะข้อที่6ควรลำดับเรื่องความสำคัญก่อนหลังอ้าวยังไงอ่ะพี่น้องเวลาจะเชิญชวนคนอื่นมาเข้ารับอิสลามหรือเราเนี่ยเชิญชวนพี่น้องที่เป็นมุสลิมอยู่จะไปสอนเขาเนี่ยควรที่จะสอนเรียงลำดับเหมือนกันนะครับเราไปเอาเครื่องยนต์ไอพ่นเครื่องยนต์ไอพ่นมาใส่รถกระบะคงไม่ได้อะใช่ไหมคงไม่ได้เหมือนกันเราเอาวิชาขั้นสูงเลยมาสอนคนที่เริ่มต้นเรียนเนี่ยไม่ได้พี่น้องคิดง่ายๆคนเนี่ยทำไร่ไถนาคนปลูกข้าวเนี่ยนะครับเวลาจะเชิญชวนให้เขามาละหมาดเนี่ยหรือมาให้เข้าใจอิสลามเนี่ยเราควรพูดอย่างไรให้เป็นขั้นเป็นตอนเอาเรื่องอะไรก่อนหลังนี่เป็นวิทยาปัญญาขั้นสูงสุดนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบรรดาซอฮาบะห์เวลาจะส่งซอฮาบะห์เนี่ยไปสอนคนอื่นดูนบีสอนผมนำหะดีษนี้มาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นหะดีษที่ยาวแต่ว่ามันมีความสำคัญอยู่ในตัวนะครับดูนะครับอินนะกะตักตากอดามูอะลาเกามินอะห์ลิลกิตาบผมเนี่ยลืมโพสต์ไปใน Facebook นะครับเดี๋ยวสอนเสร็จค่อยโพสต์เลยแท้จริงท่านจงมุ่งหน้าไปยังกลุ่มชนหนึ่งใครครับท่านนบีส่งมูอาซบินยาบันไปสอนศาสนาแล้วก็สอนกับมูอาซบินยาบันซึ่งเป็นภาษาอาหรับเรียกมูร็อบบีภาษาไทยก็ครูอาจารย์ส่งมูอาซไปแล้วก็บอกมูอาซอินนะกะตักดะมูอะลาเกามินอะห์ลิลกิตาบอะห์ลุลกิตาบแปลอย่างอื่นไม่ได้แปลได้แค่2อย่างอะห์ลุลกิตาบคือใครครับคือคนที่นับถือศาสนาคริสเตียนและถือศาสนายิวเขาเรียกอะห์ลุลกิตาบจงไปยังอะห์ลุลกิตาบไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือยิวก็ตามฟันยะกุนอาวะละมาตะดออูนะฮุมตะดออูฮุมอิไลฮิเสร็จแล้วจงเรียกร้องเขาเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันดับแรกไปบอกกับพวกยิวเอ๋ยไปบอกกับคริสเตียนเอ๋ยให้อิบาดะห์เคารพอัลลอฮ์ก่อนเบื้องแรกอย่าไปดะวะห์อย่างอื่นพี่น้องจะไปดะวะห์คนต่างศาสนิกพูดเรื่องใหญ่ก่อนเรื่องหัวก็คือพระเจ้าพูดให้เคลียร์ก่อนไม่ใช่ว่าอิสลามห้ามกินหมูดีอย่างนั้นอย่างนั้นที่หลังอิสลามไม่ดื่มเหล้าดีอย่างนั้นนั่นที่หลังเอาก่อนเลยว่าใครคือพระเจ้าพวกท่านตายแล้วไปไหนใครที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินคุยให้เคลียร์ก่อนแล้วอย่างอื่นค่อยว่า
นบีสอนกับมูอาซบอกไปคุยกับพวกเขาอาลุนคิตาบนะคุยเรื่องอัลลอฮ์ก่อนฟาอิซาอารอฟุลลอฮะดูนบีสอนพอคุยเรื่องของอัลลอฮ์เสร็จแล้วพวกเขารู้จักอัลลอฮ์แล้วพวกเขารู้แล้วว่าโลกนี้ใครสร้างใครสร้างตัวเขาฟาอัคบิรฮุมอันนัลลอฮะฟารดออะลัยฮิมแล้วสอนต่อบอกกับพวกเขาว่าอัลลอฮ์ทรงกำหนดคอมซะซอลาวาตินกำหนดการอิบาดะห์ละหมาดที่เป็นวาญิบวันหนึ่งฟิยาวมิฮิมวะไลลาติฮิมวันหนึ่งกับคืนหนึ่งภายใน24ชั่วโมงมี5เวลาฟะอิซาฟะอาลูพอพวกเขารู้ว่ามีละหมาด5เวลาฟะอาลูแล้วเขาปฏิบัติ ด้วยฟะอักบิรฮุมบอกเขาต่ออันนัลลอฮะกอดฟาริดอะลัยฮิมซะกาตันบอกเขาบอกว่าอิสลามอัลลอฮ์สั่งให้จ่ายซะกาตซะกาตเนี่ยจ่ายเพื่ออะไรตุคอซุมินอากนาอากนิยาอิฮิมฟารุดดุอาลาฟูกอรออิฮิมเอาสตังจากคนรวยไปให้คนจนเรียกซะกาตถ้าเป็นสตัง 2.5% จากเงินที่เรามีถ้าเงินนั้นครบนิสอบครบพิกัดเช่นถ้าเรามีสตังซื้อทองคำได้ 5.6 บาทตอนนี้ก็ประมาณ 1,200 เรามีเงิน 1,200 เริ่มนับไปพอครบปีปั๊บในธนาคารในเงินของเรามี 300,000 2.5% จาก 300,000 จ่ายไปพอครบปีปั๊บมีเงินอยู่ 50,000 ไม่ต้องจ่ายเพราะไม่ครบพิกัดครบปีแต่ไม่ครบพิกัดไม่ต้องจ่ายครบพิกัดแล้วยังไม่ครบปียังไม่ต้องจ่ายครบปีและครบพิกัดด้วยปีก็คือปีของอิสลามพิกัด 1,200,000 วาญิบต้องจ่ายเอาสตางค์จากคนรวยไปให้คนจนให้ไปสอนอาลุนกิตาบนะไฟซาอาตออูบิฮาและเมื่อพวกเขาเชื่อฟังพวกเขาเชื่อฟังโอ้โหพี่น้องดูอิสลามนี่งดงามมากถ้าพวกเขาจ่ายซะกาตฟาคุสมินฮุมวาตาวักกะกะรออิมะอัมวาลิฮิมก็จงเอาซะกาตจากพวกเขาโดยเอาซะกาตในสภาพที่ไม่ได้เอาของทรัพย์สมบัติที่พวกเขานะครับเขาเรียกว่าที่มีค่าสำหรับพวกเขาโอ้นี่ผมอ่านฮะดีษมาก็ไปดูความหมายของฮะดีษที่นบีบอกว่าถ้าอาลุนกิตาบเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าสอนต่อให้เรื่องนมาดสอนต่อในเรื่องซะกาตพอจ่ายซะกาตเสร็จนบีบอกว่าไปเอาทรัพย์ของเขาอย่าเอาทรัพย์ดีๆของพวกเขาหมายความว่าไงอุลามาอธิบายว่าซะกาตแพะมีไหมมีจะเอาซะกาตแพะมานี่อย่าเอาแพะที่มีน้ำนมเยอะอย่าเอาแพะที่เนื้อมันเยอะๆดูดิอิสลามสอนใครสอนคนที่เข้ามารับอิสลามใหม่ๆอย่าพึ่งไปอะไรครับไปทำให้เขาตกใจหรือแตกตื่นเอาซะกาตของเขามาก็เอาของที่มันอะไรครับที่มันดีน้อยที่ดีๆให้เขาไว้ใช้แต่พอเขาเข้าใจอิสลามปั๊บเขาจะบริจาคในสิ่งที่ดีๆเองผมก็เลยนำฮาดิษบทนี้มาบอกกับพี่ระพวกเราเพื่อให้พวกเราได้รู้นะครับว่าการเผยแผ่อิสลามมีขั้นตอนสังเกตเวลาเราคุยเรื่องมุอัลลัฟเราสอนอะไรสอนละหมาดอันนี้ไม่แปลกนะแต่ปรากฏว่าเขายังไม่รู้เลยว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ายังไงฉะนั้นมุอัลลัฟหลายคนยังกินของฮารอมถูกไหมกินของฮารอมเพราะเขายังไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มั่นเลยว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นเราถ้าเราแอบไปกินของฮารอมเนี่ยอัลลอฮ์เอาโทษของไม่มีฮาลาลของฮารอมเนี่ยอัลลอฮ์เอาโทษเพราะเขาอะไรเขายังไม่อีหม่านฉะนั้นศาสนาบอกว่าเวลาสอนคนอื่นสอนให้รู้ลำดับทีละขั้นทีละขั้นอย่าไปเร่งอย่าไปเร่ง
นะครับประการต่อมาประการที่7เวลาเชิญชวนคนอื่นให้เชิญชวนแบบอ่อนโยนและก็นุ่มนวลตะกี้อาจารย์อัชรีพูดแล้วสังคมบ้านเราเนี่ยใจร้อนบางทีเราสอนรุนแรงนะครับเนาะสอนบางทีหยาบคายด้วยบางทีตัวครูพูดกับชาวบ้านมึงกูด้วยมึงไม่ทำอย่างนี้มึงไม่ต้องมายุ่งกับกูสมมุติแต่นบีบอกว่าเวลาเราจะเชิญชวนคนอื่นเนี่ยให้มาเข้าใจอิสลามหรือเชิญชวนคนอื่นไปสู่ความดีเราต้องพูดจากับเขาด้วยความอ่อนโยนอัลลอฮ์ทรงตรัสกับท่านนบีว่าวะลาคุนตะฟัซซอนกอลีซอนกอนบีตะกี้อาจารย์นัชรีพูดเยอะละหากว่าเจ้ามูฮัมหมัดนั้นฟัสซอนหยาบกระด้างกอลีซอนก้อนบีและมีหัวใจที่หยาบกระด้างแล้วไซและอินฟัดดูมินฮาลิกะคนที่อยู่รอบตัวท่านจะออกห่างจากท่านฉะนั้นยิ่งเรียกร้องเผยแพร่คนอื่นด้วยความรุนแรงมากเท่าไรหยาบกระด้างมากเท่าไรคนจะออกห่างนบีเนี่ยเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะแล้วนบีก็บอกว่าบรรดานบีส่วนใหญ่เลี้ยงแพะเวลาเลี้ยงแพะคนที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะจะจิตใจอ่อนโยนมากกว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปดูเพราะวัวควายเนี่ยมันจะอะไรครับมันจะมีแบบฝ่าฝืนมันจะมีแบบไม่เชื่อฟังแต่แพะแกะเชื่อฟังเวลานบีเลี้ยงแพะแกะมีจิตใจอ่อนโยนแล้วเวลานบีมาเลี้ยงอุมมะของท่านมาบอกกับอุมมะของท่านนบีจะอ่อนโยนขนาดไหนฉะนั้นความอ่อนโยนเป็นเรื่องที่ชนะทุกสิ่งเลยอัลลอฮ์บอกกับนบีว่าถ้าเจ้าหยาบคายนะไม่มีใครอยู่รอบข้างเจ้านะมีคนมาทิ้งขยะหน้าบ้านนบีเป็นยิวนบีก็กวาดทิ้งถังขยะพรุ่งนี้มาทิ้งอีกนบีก็กวาดทิ้งขยะพอวันหนึ่งไม่มีขยะมาหน้าบ้านอ้าววันนี้ทำไมยิวไม่มาทิ้งขยะเดินไปที่บ้านปรากฏว่ายิวคนนี้ไม่สบายยิวคนนี้บอกกับท่านนบีว่าตั้งแต่ฉันไม่สบายท่านเป็นคนแรกที่มาเยี่ยมฉันนี่นบีบางทีนบีสอนด้วยความอ่อนโยนครับจำได้ไหมที่อาหรับชนบทอาหรับต่างจังหวัดเดินเข้ามามัสยิดนบีเต็มไปด้วยทรายนะสมัยก่อนอาหรับคนนี้เนี่ยเขาอยู่ทะเลทรายเขาปลูกเต็นท์ตามทะเลทรายปัสสาวะอุจจาระก็อยู่กับทรายพอมาที่มัสยิดเข้ามามัสยิดปวดฉี่ปัสสาวะเลยที่มัสยิดปรากฏว่าซอฮาบะห์ที่อยู่ข้างๆวิ่งจะมาทำร้ายคนนี้ซึ่งเป็นคนที่ไม่มีการศึกษานบีห้ามซอฮาบะห์อย่าไปทำร้ายเขาบอกว่าปล่อยให้เขาปัสสาวะให้เสร็จก่อนพอปัสสาวะเสร็จปั๊บนบีก็สั่งให้ซอฮาบะห์เอาน้ำใส่ถังแล้วก็ไปรดตรงที่รอยปัสสาวะเสร็จแล้วก็หันมาหาซอฮาบะห์แล้วบอกว่าอันตุมบุอิสตุมท่านถูกส่งมาเนี่ยมุยัสซิรีนท่านถูกส่งมาเพื่อทำให้ง่ายไม่ใช่ทำให้ยากทำไมอ่ะก็อาหรับคนนี้เป็นอาหรับชนบทต่างจังหวัดเขาไม่รู้วัฒนธรรมคนในเมืองแซ่คนหนึ่งเล่าให้ผมฟังนานแล้วครับเขาไปเอาโต๊ะแชร์จากต่างจังหวัดมาเพื่อที่มาลงกรุงเทพแล้วนั่งเครื่องบินจากดอนเมืองสมัยก่อนยังไม่มีสุวรรณภูมิคนภาคใต้คนภาคไหนๆจะไปฮัจญ์ต้องมารวมตัวที่กรุงเทพแซ่ก็เอาพามาที่กรุงเทพปั๊บแล้วก็ไปพักตามโรงแรมพอรุ่งเช้าโต๊ะมาบอกกับแซ่บอกว่าแซ่วันหลังเนี่ยพาไปโรงแรมที่อ่างล้างหน้ามันใหญ่หน่อยแซ่ก็ถามว่าไปล้างหน้าที่ไหนไอ้ที่มันมีฝาเปิดอ่ะไอ้มันมีฝาเปิดไปล้างที่โถชักโครก
แกไม่รู้ว่าไอ้นี่คือไว้สำหรับทำอะไรนึกว่าเป็นที่ล้างหน้าว่าเขาได้ไหมไม่ได้เขาไม่รู้เอางี้คนไม่เคยขึ้นบันไดเลื่อนน่ะขึ้นเป็นไหมโอ้โหร้องลั่นห้างมีมาแล้วครับไม่ยอมขึ้นบันไดเลื่อนเพราะก็บอกว่าที่บ้านมันไม่มีเขากลัวนี่คือคนไม่รู้คนไม่รู้ย่อมไม่ผิดฉะนั้นนบีบอกว่าเวลาเราจะชวนคนอื่นมาเข้าใจศาสนาเราหรือเราจะชวนมุสลิมด้วยกันมาเข้าใจเส้นทางที่เป็นอัลกุรอานและก็หะดีษอ่อนโยนและก็นิ่มนวลท่านรอซูลบอกว่าอินนันริฟกอลายะกูนูฟีชัยอินแท้จริงความสุภาพอ่อนโยนไม่ปรากฏสิ่งใดอิลลาซานะฮูเว้นแต่ความสวยงามซีนะเว้นแต่ความสวยงามวาลายุนซออูมินชัยอินอิลลาชะนูฮูและเมื่อความอ่อนโยนเนี่ยออกจากตัวเราไปแล้วมันเหลือแต่ความอัปลักษณ์น่ารังเกียจนบีว่าเราเนี่ยไม่เคยคุมฮิญาบมุสลิมนะผู้ชายนะเราไม่เคยละหมาดหรือใส่ขาสั้นเราเนี่ยคุมฮิญาบไปเตือนคนไม่คุมฮิญาบบอกว่านี่เธอไม่คุมฮิญาบแบบนี้นะอัลลอฮ์เนี่ยนรกจะกินกระบาลเขาฟังเราไหมไม่ฟังอ่ะอ้าวแชร์ไหมไม่ละหมาดเนี่ย80แล้วเนี่ยหัว2สีแล้วยังไม่ละหมาดอีกนรกแล้วแชร์ไม่โดดเตะก็บุญแล้วนี่เชิญชวนแบบนี้ไม่ได้นบีต้องใช้ความอ่อนนบีบอกความอ่อนโยนเนี่ยเป็นความสวยงามและชนะทุกสิ่งแต่ความหยาบกระด้างพอความอ่อนโยนออกไปความหยาบกระด้างเพิ่มมาจะทำให้เกิดความน่ารังเกียจและน่าตำหนิพี่น้องขอทานเนี่ยนะมันนั่งขอทานพี่น้องลองไปด่ามันสิไม่เชื่อลองดูแกมาขอทานแกหน้าไม่อายสักพักหนึ่งเขาจะเดินหนีแล้วก็ไปขอทานที่อื่นใช่ไหมนี่เหมือนกันนะครับที่ตะกี้อาจารย์นัชรีพูดแหมแวะหน่อยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปถามเนี่ยเป็นไงบินโดรนเนี่ยโดรนมีใบอนุญาตให้บินไหมเนี่ยเจาะเนี่ยเจาะภูเขาเนี่ยธรรมชาติเนี่ยต้องขออนุญาตนะไม่อนุญาตนี่ไม่อนุญาตถ้าไม่รับอนุญาตนี่ไม่ได้นะต้องขออย่างนี้นะสมมุติว่าไม่มีกล้องมาถ่ายล่ะช่างภาพไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ Facebook ไม่ไลฟ์สดอ่ะถูกป่ะถ้าเป็นเจ้านายเป็นข้างบนนี่แล้วคุยกับลูกน้องคุยแบบอ่อนโยนเนี่ยมันจะอีกอย่างนึงนี่นะเรานี่ต้องช่วยเด็กนะคุณต้องเจาะเราต้องช่วยเด็กนะคุณต้องเอาโดรนวิ่งแต่ไม่เป็นไรกฎหมายเนี่ยเขาห้ามแต่ตอนนี้มันเรื่องใหญ่กว่าต้องช่วยเด็กก่อนชีวิตคนใหญ่กว่าก้อนหินสมมุติน่าฟังกว่าไหมเห็นไหมความอ่อนโยนมันชนะทุกอย่างแล้วเป็นไงวันนี้แทบจะอยู่บนแผ่นดินไทยไม่ได้เพราะคำพูดถึงไม่กี่คำนี่ถ้ามาถามผมเนี่ยตายมีใบอนุญาตสอนหนังสือป่ะเนี่ยตายเลยผมนี่ยังมึนๆอยู่นะเนี่ยว่าถ้าเกิดถามแบบนี้ตายเลยไปสมัครเป็นโต๊ะครูเมื่อไหร่ตอบไงเนี่ย มีใบสุทธิสอนอัลกุรอานป่ะถ้าไม่มีไม่ต้องสอนเอ้าเห็นไหมความอ่อนโยนชนะทุกสิ่งครับจริงอยู่เราเนี่ยผิดแต่การเตือนกลับมาด้วยความอ่อนโยนเนี่ยพี่น้องมันเอาชนะทุกอย่างคอลิสเน็ตมีปัญหาปะลองได้ครับได้เข้าใจนะข้อที่8แม่อันนี้อยากสอนมากเลยดูข้อที่8ใช้คำพูดให้เหมาะสมกับสติปัญญาคนที่เราชวน
พี่น้องบางคนพูดทับศัพท์ภาษาอาหรับเยอะๆฟังก็มึนใช่ปะใช้ศัพท์สูงเลยมึนแต่ถ้าพูดแบบธรรมดาอ๋อพอฟังได้ฉะนั้นนบีบอกว่าให้สอนหนังสือให้เชิญชวนคนอื่นตามสติปัญญาที่เขารับได้เด็กก็ต้องสอนอย่างหนึ่งผู้ใหญ่ก็ต้องสอนอย่างหนึ่งคนอายุมากก็ต้องสอนอย่างหนึ่งคนที่อยู่ในระดับมหาลัยก็ต้องสอนอย่างหนึ่งนบีบอกว่าสังคมเราเนี่ยขอโทษผมกำลังจะบอกว่าสังคมเราเนี่ยจะต้องเป็นสังคมที่ดูสถานที่ที่เราจะไปสอนผมไปภาคใต้พี่น้องส่วนใหญ่ภาคใต้กีดยางพี่น้องส่วนใหญ่ภาคใต้ทำการค้าพี่น้องส่วนใหญ่ภาคใต้เป็นชาวประมงคนเหล่านี้มานั่งฟังศาสนาพี่น้องต้องพูดแบบไหนถ้าบอกนี่ไม่ทำลงนรกไม่เหมือนฉันไม่ต้องมาตามฉันไปคนละพวกตายเลยแบบนี้ฉะนั้นสติปัญญาที่เขาจะรับได้ไม่ใช่แบบนี้ครับฉะนั้นตามสติปัญญาเลยว่าคนที่จะมารับสารจากอัลลอฮ์หรือเราจะไปเตือนเขาเราต้องดูว่าภูมิเขาเป็นยังไงถ้าคนนี้จบการศึกษาสูงปริญญาโทปริญญาเอกต้องคุยอีกอย่างหนึ่งต้องคุยอีกอย่างหนึ่งคุยให้เขารู้ถึงเหตุและผลคุยถึงความเป็นจริงว่าโต้กันความเป็นจริงสุดท้ายเขาไปไม่ได้ไม่สามารถตอบได้นั่นแหละเขาจะคิดเองว่าอ๋ออิสลามเป็นแบบนี้ฮัดดิซูฮัดดิซุนนาซะบิมายะริฟูนะนบีบอกว่าพวกเจ้าจงสนทนาเชิญชวนผู้คนตามที่นะในสิ่งที่เขาสามารถรับรู้ได้อะตุฮิบูนะอันยุกัซซะบัลลอฮุวะรอซูลูฮูพวกท่านชอบไหมที่จะให้อัลลอฮ์และก็รอซูลถูกโกหกหมายความว่าไงครับหมายความว่าเวลาเราไปสอนชาวบ้านเราพูดจนกระทั่งชาวบ้านเกิดความไม่เข้าใจชาวบ้านก็เลยไปถ่ายทอดต่อแบบผิดๆเยอะมากครับอัลลอฮ์เนี่ยทรงประทับบนบัลลังก์เราไปเข้าใจอ๋อนี่นะอัลลอฮ์เนี่ยนั่งเก้าอี้นะนั่งเก้าอี้ยังไงก็นั่งอย่างที่เรานั่งเอ้าตายเลยเห็นยังนี่คือเราไปสอนคนที่เขาสติปัญญาไม่สามารถรับรู้ได้เรื่องเยอะบางครั้งพูดผ่านๆอย่าลงรายละเอียดไม่งั้นพวกเขาจะโกหกเอ้าทำนี่ลงนรกแล้วไม่ต้องมาเป็นพวกกันนะคนละกลุ่มอ้าวแล้วนบีบอกให้รักกันไงนบีบอกว่ามุสลิมอาคุณมุสลิมเป็นพี่น้องกันเขายังเป็นมุสลิมเป็นพี่น้องเราช่วยกันผมยกตัวอย่างเมื่อวานนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้จะมาย้ำอีกทีคนทำบิดอะห์ผิดไหมผิดนะครับผมยังยืนยันว่าผิดบิดอะห์เนี่ยเป็นสาเหตุทำให้ลงนรกไหมถ้าเกิดเขาไม่เตาบ้าตัวแน่นอนแล้วความชั่วของเขามีมากกว่าความดีย้ำด้วยนะครับความชั่วของเขามากกว่าความดีเนี่ยลงนรกแต่ถ้าความดีของเขามากกว่าความชั่วแม้ว่าจะมีสิ่งที่เป็นความผิดที่เขามีอยู่แต่ความดีของเขามากกว่าก็ขึ้นสวรรค์ผิดแต่เอาละสมมติผิดถ้าเกิดพ่อแม่เราทำผิดล่ะพ่อแม่ของเราทำบิดอะห์เนี่ยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยพี่น้องจะหุกกลมว่าไงโอ้ไม่ได้แม่กับพ่อเรานี่เราต้องยกเว้นไม่ต้องไปพูดถึงเขาเอาแต่ว่าเวลาเราด่าคนอื่นด่าเหมือนกันสมมุติป้ามะเราเนี่ยยังทำบุญ3วัน7วันคนที่เราไปว่าในกอก็ทำ3ทำบุญ3วัน7วันป้ามะของเรากับนายกอทำเหมือนกันตกลงพ่อแม่ของเราหุกกลมว่ายังไงพี่น้องตอบโอ้ยอย่าไปยุ่งเขาแต่คนอื่นแล้วทำไมไปยุ่งล่ะความผิดเหมือนกันเด้เลยผิดไหมผิด
แล้วเตือนไหมไม่เตือนไม่เตือนไม่ได้นั้นสติปัญญาเขารับได้แค่ไหนพี่น้องเราพูดตามสติปัญญาเขารับได้ไม่ได้พูดเรื่องโอ้โหพูดจนเขามึนกลับบ้านไปก็มึนเสร็จแล้วเขาไปสอนต่อคนอื่นก็ไปโกหกว่าอัลลอฮ์ว่าไปโกหกว่านบีว่าเพราะเขาได้ข้อมูลจากเราอย่างนั้นไม่ได้ประการต่อมาประการที่9ส่งเสริมให้เชิญชวนคนที่อยู่ในครอบครัวก่อนยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูกูอัมฟุซกุมวะอะห์ลีกุมนารอโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายกูอัมฟุสกุมจงปกป้องตัวของสู่เจ้าวะอะฮลีกุมนารอและครอบครัวของสู่เจ้าให้พ้นจากไฟนรกก็เลยเป็นคำสอนต่อจากที่ผมยกตัวอย่างสักครู่นี้คนที่จะต้องเรียกร้องเชิญชวนก่อนก็คือคนในบ้านเราก็บอกว่าอันนี้บางคุมฮิญาบนะสมมติแต่ภรรยายังไม่คุมหิญาบไอ้คนนั้นก็จะบอกอ้าวบางไปบอกภรรยาแกก่อน จริงไม่จริงนี่บอกอ้าวบางนี่ใส่ขาสั้นไม่ได้นะนี่ก็บอกว่าอ้าวเธอก็ไปดูบางที่บ้านเธอสิเล่นบอลยังใส่ขาสั้นเลยอ่ะเห็นไหมอ้าวแล้วยังไงอ่ะนบีบอกว่ากูอัมฟุซกุมวะอาลีกุมนารอเวลาจะเชิญชวนใครก็ตามบอกคนในบ้านก่อนบอกญาติพี่น้องของเราก่อนแล้วก็ขยายวงกว้างผู้หญิงคนแรกที่เข้ารับอิสลามใครครับใครคอดียะเป็นอะไรกับนบีภรรยาผู้ชายคนแรกที่เข้ารับอิสลามใครครับท่านอบูบักรแล้วก็หลังจากนั้นเป็นพ่อตาของท่านนบีไม่ไกลกันเลยแสดงว่ามีความสนิทชิดเชื้อยังพอสมควรก่อนที่จะเข้ารับอิสลามเด็กคนแรกที่เข้ารับอิสลามคือท่านอาลีลูกพี่ลูกน้องของท่านนบีญาติบิลาลอันนี้จะไกลนิดนึงบิลาลเป็นทาสคนแรกที่เข้ารับอิสลามนบีกับบอกกับคอดียะและคอดียะก็เป็นอิสลามเป็นผู้หญิงคนแรกที่เข้ารับอิสลามภรรยานบีฉะนั้นอิสลามบอกว่าเวลาจะเชิญชวนใครขอให้เชิญชวนคนที่อยู่ใกล้ชิดเราก่อนเวลาจะเชิญใครละหมาดโอ้ละหมาดคนในครอบครัวก่อนแล้วค่อยไปสอนไปเชิญชวนคนข้างบ้านค่อยไปสอนคนที่อยู่ตำบลใกล้กับเราจังหวัดเดียวกับเราต่างจังหวัดต่างประเทศว่าไปแต่เอาคนใกล้ๆก่อนคอยรุสซอดะกอนบีบอกว่าการซอดะกอที่ประเสริฐที่สุดการซอดะกอที่ดีที่สุดมากานาอาลาซอริกินาคือการจ่ายให้กับคนในครอบครัวของเขาวับดะบิมันตาอูลูดังนั้นจงเริ่มต้นจากบุคคลที่พวกท่านรับผิดชอบก่อนนะลูกมาขอ10บาท20บาทนี่ให้ไม่ใช่ลูกขอ10บาท20บาทเนี่ยเอ็ดลูกเวลาไปกินอาหารเนี่ยให้ทิปคนเสิร์ฟโอ้โห50บาท100บาทยิ้มแฉ่งแต่ลูกขอ5บาทเนี่ยโดนโวยลั่นบ้านนบีบอกว่าจะจ่ายซอดาเกาะที่ดีสุดคือจ่ายคนที่อยู่ในครอบครัวและนบีบอกว่าวับดะจงเริ่มต้นบีมาตาอูลุคนที่เราดูแลก่อนดูคนที่ใกล้เคียงก่อนจะจ่ายสกาดดูคนใกล้ก่อนญาติพี่น้องเรามีไหมอ่ะไม่มีผ่านคนต่อไปใกล้ๆเราข้างบ้านเราใกล้ๆเรามุกเก็มเราดูคนที่เรารู้จักก่อนแล้วค่อย ขยายไปในวงกว้างยิ่งคนที่เราดูแลอยู่ภายใต้การดูแลเราเช่นเรามีบริษัทเรามีโรงงานพนักงานเนี่ยมาทำงานกับเราและพนักงานที่จนมีสิทธิ์ได้รับสกาดสมมุตินะเราเป็นเจ้าของโรงงานมีสกาดจะใ
หลังจากดูจากญาติพี่น้องแล้วปั๊บมาดูว่าคนที่อยู่ภายใต้ดูแลของเราก็คือคนงานมีสิทธิ์ได้รับไหมมีสิทธิ์ได้รับเราก็ให้ทำนองนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องเวลาเราจะเชิญชวนใครเราจะบอกว่าให้ใครมาเข้าใจอิสลามให้ใครเข้ามาเรียนรู้อิสลามเราต้องเริ่มต้นจากคนใกล้ตัวก่อนนะส่วนใหญ่เนี่ยเราไปคุยกันในร้านน้ำชาเนี่ยไปเนาะไปจะว่าคนอื่นก่อนแต่คนในบ้านไม่ค่อยคุยอันนี้ไม่ได้นะครับเอาคนใกล้ตัวก่อนนะอ่ะก็อันนี้ก็จบแล้วสำหรับมารยาทในการที่จะเชิญชวนคนอื่นอาทิตย์หน้าก็จะเป็นเรื่องอื่นต่อไปแต่เกี่ยวกับมารยาทผมอยากให้สังคมเรานี่เป็นสังคมที่เน้นมารยาทนะครับเนาะวันนี้เนี่ยมุสลิมไม่ค่อยเน้นมารยาทเนาะนะเวลาจะเชิญชวนใครก็เริ่มต้นก็เป็นศัตรูกันก่อนเริ่มต้นก็ด่ากันก่อนโกรธถ้าเริ่มต้นกันด่าก่อนเนี่ยไม่ต้องไปถามไปตายละแต่เริ่มต้นด้วยความอ่อนโยนก่อนครูครับผมไม่เข้าใจครับตรงนี้อธิบายหน่อยหรือบรรดาครูบาอาจารย์ด้วยกันโทรศัพท์หากันเลยประเด็นนี้นะเนี่ยฉันข้องใจเนี่ยช่วยชี้แจงให้หน่อยเราก็ชี้แจงไปโอ้โหอาจารย์ครับเราก็เป็นอาจารย์เหมือนกันดูแล้วมันไม่ค่อยจะเสถียรนัดคุยกันปิดห้องคุยกันไม่ต้องมีลูกหาบไม่ต้องมีลูกหาบเลยไม่ต้องมีลูกศิษย์นั่งอยู่นั่งคุยกันประเด็นนี้ว่ายังไงครับอาจารย์มีหลักฐานอะไรเอาว่ามาเหมือนอิหม่ามชาฟีที่ฟัตวาไม่เหมือนกับอิหม่ามมาลิกซึ่งอิหม่ามมาลิกเป็นอาจารย์ของอิหม่ามชาฟีไม่เหมือนเลยไม่เหมือนอิหม่ามมาลิกบอกว่าการปล่อยมือนี่เป็นซุนนะห์ถ้าหากว่าเราเนี่ยละหมาดโดยไม่กอดอกเนี่ยการละหมาดซ้อมไหมซ้อเพราะการกอดอกอย่างเงี้ยเป็นซุนนะห์ในละหมาดส่วนอิหม่ามชาฟีบอกว่าการกอดอกเนี่ยเป็นซุนนะห์ในละหมาดก็จริงอยู่แต่นบีบอกว่าทุกครั้งที่นบียืนนบีจะเอามือมากอดอกฉะนั้นการกอดอกจึงเป็นลักษณะของการละหมาดซึ่งนบีบอกซอลลูกะมารออัยตุมูนีอุซอลลีจงละหมาดเสมือนเห็นฉันละหมาดอิหม่ามชาฟีเค้ามีความเคร่งครัดในเรื่องนี้อิหม่ามมาลิกบอกถ้าปล่อยไม่มีปัญหาฉะนั้นพี่น้องเวลาไปทําฮัจญ์อุมเราะห์เนี่ยไปเจอพวกพี่น้องแอฟริกาพวกผิวสีบางทีละหมาดในฮารอมปล่อยมือเนี่ยอย่าไปบอกเขาเป็นชีอะห์นะเขายึดตามมัซฮับมาลิกียะแต่ซุนนะห์ของท่านนบีให้กอดอกดีที่สุดทำนองนี้เป็นต้นเชคมิมบาร์เราะฮิมะฮุลลอฮ์ฟัตวาว่าเวลาคนที่ตายแล้วอยู่ต่างถิ่นมีซุนนะห์ให้เราละหมาดให้ละหมาดกออฟยกตัวอย่างในกอตายที่จังหวัดยะลาเราเป็นญาติในกอแต่ตอนนี้เราอยู่กรุงเทพเชคมิมบาสบอกว่าเราสามารถละหมาดกอเอฟละหมาดกอเอฟก็คือละหมาดยะนาซะห์ที่ไม่มีศพอยู่ข้างหน้าเรียกละหมาดกอเอฟเชคมิมบาสบอกละหมาดได้เป็นซุนนะห์ไม่ใช่ขอโทษเป็นสิ่งที่อนุญาตแต่เชคอัลบานีเราะฮิมะฮุลลอฮ์เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันนี่นะครับตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ฟัตวาไม่ตรงกันบอกว่าการละหมาดกอเอฟไม่ต้องละหมาดถ้าหากว่าการละหมาดของมัยยิตนั้นถูกละหมาดไปแล้วยกตัวอย่างในกอเสียชีวิตที่ยะลาละหมาดตอน10โมงเช้าเราเป็นญาติในกอเขาละหมาดแล้วตอน10โมงเช้าเราไม่ต้องละหมาดแล้วเพราะอะไรเพราะไม่มีแบบฉบับจากท่านรอซูลเลยให้มีการละหมาดกอเอฟแบบนี้แต่มีการละหมาดกอเอฟที่ศพไม่ได้อยู่ข้างหน้ากรณีเดียวกรณีคือศพไม่ได้ถูกละหมาดให้เช่นกษัตริย์นัดยาชีเสียชีวิตซึ่งเป็นมุสลิมกษัตริย์นัดยาชีปกครองคริสเตียนนะครับแต่ตัวเองเป็นมุสลิมพอเสียชีวิตไม่มีใครละหมาดให้นบีก็เลยประกาศละหมาดกอเอฟกรณีนี้กรณีเดียวแต่นบีแต่ซอฮาบะตายตามหัวเมืองต่างๆนบีไม่เคยประกาศละหมาดกอเอฟให้เชคอัลบานีก็เลยบอกว่าการละหมาดกอเอฟละหมาดมัยยิตที่ศพไม่อยู่ข้างหน้านั้นถ้าหากว่าศพถูกละหมาดแล้วเราไม่ต้องละหมาดให้แล้วยกตัวอย่างอย่างทนายสมชายนีละภัยจิตที่หายตัวไปนี่ปรากฏว่าแน่นอนเสียชีวิตแล้ว
ไม่มีใครละหมาดให้อย่างนี้เราละหมาดกอเอฟได้ทำนองนี้เป็นต้นแต่สองเชคใหญ่เชคอันบานีก็ดีเชคมิมบาสก็ตามเขาทะเลาะกันไหมอ่ะเขาด่ากันไหมอันนี้เรื่องทัศนะคุณก็ไปสิพี่น้องจะเจอในซาอุดีนะเยอะมากพอเงยขึ้นมาจากลูกอัวซามีอัลลอฮุลิมัลฮัมมิดะพี่น้องก็จะเห็นคนเอามือมากอดอกใช่ไหมหรือซามีอัลลอฮุลิมัลฮัมมิดะแล้วก็ปล่อยมือใช่ไม่ใช่กอดอกเนี่ยเป็นทัศนะของเชคมิมบาสส่วนเชคอันบานีบอกไม่ใช่นบีไม่เคยกอดอกทำไมเพราะซอฮาบะไม่เคยรายงานมาว่าเงยจากลูกอัวนบีเอามือมากอดอกและเชคมินบะเชคอันบานีพูดเรื่องนี้เข่งคัดเลยนะครับบอกว่าเสมือนหนึ่งว่าละมะดูอาอิสติตานบีพูดเบาๆอ่านอัตตะฮียานบีพูดเบาๆซอฮาบะจำมาเป็นหะดีษแต่ชะไหนเลยเงยจากลูกอัวเอามือมากอดอกทำไมซอฮาบะไม่รายงานส่วนในทัศนะของเชคมินบาสบอกว่านบีบอกซอฮาบะรายงานว่านบีนั้นกิยามนบียืนในสภาพที่กอดอกฉะนั้นเวลาเงยขึ้นมาจากลูกอัวในสภาพที่ยืนใช่ไหมเมื่อในสภาพที่ยืนก็ต้องกอดอกนี่ทัศนะแต่ทั้งสองอุลามานี้ก็ไม่เคยทะเลาะกันนะก็ว่าไปสิใครจะเอาอย่างนี้ใครจะเอาไม่เอาอย่างนี้ผมยึดในทัศนะบอกว่าตอนลูกอัวหรือสุญูดลูกอัวซุบฮานะร็อบบิยันอาซีมวะบิฮัมดิฮิซุบฮานะร็อบบิยันอาลาวะบิฮัมดิฮิวะบิฮัมดิฮิการเพิ่มวะบิฮัมดิฮิในลูกอัวซุญูดได้ไหมทัศนะผมบอกได้เพราะเชคอัลบานีบอกหะดีษนี้เป็นหะดีษซอฮีหเชื่อถือได้อีกฝ่ายนึงก็บอกว่าหะดีษนี้ดออีฟอ้าวดออีฟเขาก็ไม่อ่านว่าบิฮัมดิฮิเอาใหม่2คนนี้ละหมาดด้วยกันได้มั้ยเนี่ยใส่วะบิฮัมดิฮิกับไม่ใส่ก็ละหมาดได้ถ้าไม่อ่านเลยยังได้เลยเพราะการอ่านดูอาในลูกอัวสุญูดเป็นสุนนะอ้าวแล้วเถียงทำไมอ่ะเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องคอขาดบาดตายทำไมอ่ะอันนี้อารมณ์ผมถึงบอกว่ามารยาทนี่สำคัญมากนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งอยู่ส่วนยอดของสวรรค์เลยอยู่ส่วนบนของสวรรค์ลิมันให้ใครคนที่หาซุนนะอามาลูหาซุนนะคุลุกูฮูคนที่มีมารยาทงดงามได้อยู่ในบ้านที่อยู่ในสวรรค์ที่อยู่สูงสูงสุดของสวรรค์ผมก็เลยจะต้องนำเรื่องมารยาทมาสอนไม่ใช่ว่าหมายรวมผมต้องมีมารยาทดีนะผมก็มนุษย์มีถูกมีผิดแต่เราช่วยกันปรับปรุงช่วยกันแก้ไขนะเน้นกันในเรื่องของความดีสุขที่ได้เรียนรู้ครับถ้าพี่น้องเรียนและเรียนรู้แล้วแล้วพี่น้องอย่างตะกับบทโอหังนี่ผมว่าไม่ใช่ยิ่งเรียนมากยิ่งรู้มากยิ่งถ่อมตนนะคนที่เรียนรู้มากเนี่ยเขาจะถ่อมตนแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยเขาจะหยิ่งยะโสนี่หลักเลยนะครับอ่ะมีคำถามเชิญครับฮะมีไหมครับเอาไม้ไม้มันถ่านหมดมึงคอลิสเดี๋ยวต้องซื้อมาใส่ถ่านหมดโหแล้วพานี่สุดยอดเลยนะมีไหมมีเปลี่ยนไหมถ่านหมดครับอ่ะครับพี่เอ็มครับครับอันนี้ไม่ใช่ครับไม่มีตัวบทเลยว่าให้เชิญชวนต่างศาสนิก3ครั้งถ้าหากว่าเกิน3ครั้งแล้วถือว่าบังคับเขาใช่ไหมที่ว่าเนี่ยเกิน3ครับไม่ใช่จริงๆมันมีอีกข้อหนึ่งแต่ผมตัดออกข้อที่10คือเรามีหน้าที่เชิญชวนแต่เขาจะรับไม่รับในเรื่องของเขาเอาใหม่นบีพูดกับอบูละฮับขอโทษอบูตอเลบซึ่งเป็นลุงนบีช่วยเหลือนบีมาตลอดนบีดะวะทุกครั้งที่เจออบูตอเลบสุดท้ายอบูตอเลบเข้าอิสลามไหมไม่เข้าก่อนตายอบูตอเลบนบีบอก
อบูตอลิบกล่าวชาดาสิฉันจะเป็นพยานในวันกิยามะห์ต่อหน้าอัลลอฮ์อบูละฮับกับอบูยะฮันบอกอะอบูตอลิบจะทิ้งศาสนาบรรพบุรุษของท่านแล้วเอาจเวตขึ้นมาเสร็จแล้วนบีก็เรียกอบูตอลิบกล่าวชาดาไอ้ฝ่ายนี้หันมาอบูยะฮันอบูละฮับอย่าทิ้งนะศาสนาบรรพบุรุษสุดท้ายอบูตอลิบซึ่งเป็นลุงนบีช่วยเหลือนบีทุกอย่างใครที่มันทำร้ายนบีอบูตอลิบเข้าไปลุยเลยเพราะว่าขาใหญ่อยู่ในมักกะสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าอิสลามแต่นบีดาวะนบีดาวะอยู่กับนบีดาวะตลอดแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เข้าอิสลามฉะนั้นที่บอกว่าเชิญชวนเขา3ครั้งแล้วเราหมดหน้าที่แล้วอันนี้ไม่จริงนะครับประการแรกคือไม่มีคำสอนจากศาสนาเลยศาสนาเนี่ยให้ชวนเขาทุกครั้งบอกเขาทุกครั้งถ้าเรามีโอกาสนะครับใหม่ใช่ได้ไหมถ้าไม่ชวนมีความผิดไหมต้องดูว่าเรามีความสามารถไหมถ้ามีความสามารถนี้ต้องชวนนะครับอันนี้ถ้าไม่ชวนนี่เราก็ถือว่าเราบกพร่องพอลิปจอมันดับเนาะจอมันเป็นสีดำได้ครับใหม่ได้ใช้ได้แล้วครับจะในกรณีในตัวหนูนะคะครับในกรณีว่าเรามีพ่อแม่ต่างศาสนิกครับก็คือว่าหนูจะเป็นคนเลี้ยงดูเขาครับทุกเดือนแล้วก็หนูเขาแบบหนูให้ตังเขาทุกเดือนแต่เขาเอาไปทำบุญตามศาสนิกของเขาว่าหนูจะบาปไหมอ๋อครับครับมีแยกประเด็นก่อนนะหน้าที่เราเนี่ยต้องเลี้ยงดูพ่อแม่อันนั้นหน้าที่เราวาญิบต้องเลี้ยงดูแม้ว่าเขาคนละศาสนากับเรายิ่งไปกว่านั้นตอนที่เรามาเข้ารับอิสลามเนี่ยเราต้องดูแลเขาก่อนนั้นยังไม่เข้ารับใช่ไหมพอเข้ารับเนี่ยเราต้องดูแลมากกว่าก่อนที่เราจะเข้ารับอิสลามค่ะทีนี้ให้ตังค์ได้ไหมให้ตังค์ได้แต่ทีนี้ว่าถ้าให้ตังค์แล้วเนี่ยกลัวว่าเขาจะไปใช้ในเรื่องเหล่านี้เยอะเราก็อาจจะให้ตังค์ด้วยบางส่วนแล้วก็ซื้อของไปไว้ที่บ้านด้วยบางส่วนคือเขาอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลค่ะคือเราอยู่กันแล้วจะส่งให้เขาทุกเดือนไปอ้าวงั้นไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นบอกเขาว่าบอกกับพ่อกับแม่ว่าอันนี้เอาไปใช้กินนะเอาไปใช้แล้วก็พยายามอย่าเอาไปใช้อย่างอื่นนะอันนี้เราต้องบอกเขาแต่ถ้าเขาเอาไปทำอย่างที่ความเชื่อของศาสนาเขาตามศาสนาเขาอ่ะคือแต่เราไม่ผิดนะครับเราผิดไหมเราไม่ผิดค่ะไม่ผิดขอบคุณค่ะครับมีพี่น้องถามมาเนี่ยนี้ผมเศร้าเหมือนกันเนาะเป็นมุสลิมนะครับอยู่ภาคใต้พ่อเล่นการพนันอายุเท่าไหร่รู้ไหมครับ80แล้วยังไม่เลิกแล้วที่สำคัญไม่ละหมาดเล่นการพนันด้วยแล้วไม่ละหมาดด้วยถามอาจารย์ผมเนี่ยให้เขาเดือนละ 5,000 บาทจะทำยังไงผมบอกไม่ยากนะลดเหลือ 1,000 นึงเหลือ 2,000 นะที่เหลือซื้อกับข้าวไปให้เขาซื้ออะไรซื้อข้าวสารไปวางไว้ซื้อไก่ซื้อเป็ดซื้อเนื้ออะไรไปวางไว้ในตู้เย็นอันนี้ไว้กินอันนี้ไว้จากนั้นไว้ใช้ชีวิตเวลาจะหิวขนมอะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าให้เยอะไปเล่นการพนันต้องใช้มุกนี้ถามว่าอาจารย์ถ้าไม่ให้เลยได้ไหมไม่ให้เลยได้ไหมสมมุติว่าถ้าไม่ให้เลยเขาเกิดความเดือดร้อนในเรื่องของการกินไม่สามารถกินได้เนี่ยอันนี้เราไม่ได้ต้องให้แต่ถ้าหากว่าเรามีของกินเรียบร้อยแล้วแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์เขาต้องไปเล่นหวยอันนี้ไม่ต้องให้แล้วก็บอกกับพ่อว่าที่ผมไม่ให้เพราะว่าป้าเนี่ยจะไปเล่นหวยซึ่งมันผิดหลักการป้าก็รู้อยู่ผมก็ไม่อยากให้ป้าเนี่ยบาปมากกว่านี้อันนี้เราก็คุยไปนะอ่ะครับยกมือก็ได้ฮะไมค์เราอ่ะครับไม่เราชัดเจนเลยนะฮะอ๋อเหรอถ้าถามว่าซะกาตเนี่ยเรามีหลานที่เราไม่ได้รับผิดชอบเนี่ยพ่อแม่เขาเลี้ยงดูเนี่ยเรามีซะกาตเราจะให้ได้ไหมแชร์ถามมาว่าเลี้ยงหลานซึ่งเราไม่รับผิดชอบเลยนะใช่ไหมฮะไม่เคยให้นักฟักก้อนเลยนะครับครับเราไม่เคยได้หลานนี่อยู่1ใน8ประเภทไหมครับยากจนก็ไม่ยากจนอ่ะยากจนก็ให้ได้ให้ได้เพราะซะกาตเนี่ยจะให้กับบุคคลที่เราไม่ได้เลี้ยงดู
เช่นสมมุตินะหลานเนี่ยเราส่งเงินให้ทุกเดือนเดือนละ 3,000 บาททุกเดือนพอถึงเดือนรอมฎอนต้องจ่ายซะกาตนะไม่ต้องจ่ายซะกาตให้หลานแล้วเพราะเราเลี้ยงอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วแต่ถ้าหลานเนี่ยเขายากจนเราไม่เคยส่งเสียเลยพอถึงรอมฎอนจะจ่ายซะกาตเอาซะกาตให้หลานได้ครับเข้าใจนะครับครับครับเฉลี่ยเฉลี่ยนะบางบีแมวยกมือนี่ว่านี่จะเอานะครับให้ด้านหน้าม ีละหมาดสุนัตอะไรที่เนียดร่วมกันได้บ้างคะรวมกันนะครับครับมีละหมาดสุนัตอะไรที่เนียดร่วมกันได้เชคบินบาสตอบประเด็นนี้ก็มีอยู่กรณีเดียวก็คือการละหมาดสุนัตหลังอาบน้ำละหมาดที่เนียดกับสุนัตแต่ให้ตุนมัสยิดได้สมมติตรงนี้เป็นมัสยิดเราอาบน้ำละหมาดพอเราเข้ามัสยิดเนี่ยเราเนียดละหมาดสุนนะหลังอาบน้ำละหมาดแต่เราไปละหมาดที่มัสยิดเชคมินบาสบอกว่าเราได้ละหมาดไตตุนมัสยิดด้วยนะได้ทูอินวันเลยเหมือนกรณีที่เราถือสินอดสุนนะในเดือนชาวานแล้วมันไปตรงกับวันจันทร์เราก็เนียดว่าสุนนะวันจันทร์ด้วยอันเนี้ยได้กรณีนี้ที่ถามมาก็กรณีเดียวนะเช่นเนี่ยเราอาบน้ำละหมาดสุนนะเราอ่านนั้นละหมาดจะละหมาดสุนนะพอเข้ามัสยิดปั๊บอ๋อมีไตตุนมัสยิดเนียดไตตุนมัสยิดด้วยทูอินวันแบบนี้ได้เข้าใจใช่ไหมฮะเข้ามัสยิดเนี่ยละหมาดไตตุนมัสยิดก็คือละหมาดสองรากาศก่อนที่จะนั่งมัสยิดแล้วก็เนียดรวมกับละหมาดสุนนะหลังอาบน้ําละหมาดเพราะว่าพี่น้องเนี่ยก่อนนอนเนี่ยจะมีสุนนะให้อาบน้ําละหมาดแล้วพี่น้องก็ไปอาบน้ำละหมาดเสร็จทำยังไงพี่น้องก็ละหมาดสุนนะหลังอาบน้ำละหมาดได้ก็นอนค่ะอาจารย์ขอย้อนเรื่องถือศีลอดนิดนึงนะคะครับที่บอกว่าการถือบวช6เนี่ยเราจะได้ภาพผลบุญเท่ากับเราถือศีลอด1ปีครับแล้วถ้าเกิดเราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเดือนปกติเนี่ยจะเท่ากับเราถือศีลอด10เดือนไม่เข้าใจอะค่ะอ๋อคืออย่างนี้ค่ะนบีบอกว่าอัลฮัสนะตุบิอัชริอัมซาลิฮาการทำความดี1ได้10ผลบุญฉะนั้นถือศีลอด1วันในเดือนรอมฎอนเท่ากับ10วัน30วันก็300วันในเดือนรอมฎอนแล้วพอถือศีลอดซุนนะห์6วันก็คือ360วันพอดีเลย1ปีฉะนั้นนบีถึงบอกว่าถือศีลอดในรอมฎอนแล้วบวช6อีก6วันก็เท่ากับ1ปี300วันกับ60วัน360วันพอดีครับครบ1ปีแต่สมมุติว่าไม่ถือศีลอดซุนนะห์เนี่ยก็ได้300วันอย่างเดียวใช่ๆๆอาจารย์ฮะถามเรื่องเกี่ยวกับละหมาดวาญิบเนี่ยอย่างละหมาดฟัดดูอย่างสมมติซูรีเนี่ยนะฮะเขาละหมาดไปแล้วที่มัสยิดครับตอนเที่ยงครึ่งสมมติเงี้ยครับครับเราก็ไม่สามารถที่จะมาละหมาดกับเขาได้แต่เราตามไปตอนละหมาดตอนบ่ายโมงนะซึ่งเขาเลิกแล้วละหมาดที่เป็นยามะอะครับเราได้ยามะอะไหมเราละหมาดคนเดียวใช่ไหมใช่ที่มัสยิดฮะเราไม่ได้ยามะอะครับเราได้ละหมาดฟัดดียะคนเดียวนะแล้วถ้างั้นมันจะต่างกันยังไงกับถ้าหากว่าเราละหมาดที่บ้านในเวลาแทนที่ว่าเราจะเลือกไปมัสยิดอันนี้ผมต้องอธิบายดีนะฮะพี่ธวัชถามการละหมาดที่มัสยิดเนี่ยพลาดผลบุญนี่นะครับอย่างนี้ก้าวหนึ่งเนี่ยให้ความดีก้าวหนึ่งลบความชั่วสมมุติว่าบ้านกับมัสยิดเนี่ยห่าง100ก้าวถึงแม้ว่าเราจะขับรถมาก็ตามเราได้ผลบุญ109 109ยังไงด้านขวาอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะฮ์บันทึก50ความดีด้านซ้ายอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะฮ์ลบความชั่วเรา50ความชั่วนี่ผลบุญที่เราจะเดินมามัสยิด
พอมามัสยิดเสร็จปั๊บอันนี้ถ้ามุสลิมจะมาก็ได้ด้วยนะพอมามัสยิดเสร็จปั๊บเนี่ยไปละหมาดพร้อมกับอิหม่ามประจำมัสยิดเช่นละหมาดซูรีไม่รู้ล่ะเขาไปละหมาดแล้วก็ไปละหมาดตามเขาตามอิหม่ามเราก็ได้ผลบุญญะมะห์27หรือ25เท่าบางหะดีษบอก27บางหะดีษบอกว่า25จะต่างกันยังไงอุลามาบอกว่าต่างกันระยะใกล้หรือไกลเอาตีว่า27เท่านี่คือสิ่งที่เราจะได้ฉะนั้นพี่ธวัชถามว่าแล้วถ้าเรามาถึงเนี่ยเขาละหมาดไปแล้วเราได้ผลบุญญะมะห์มั้ยไม่ได้ผลบุญญะมะห์เราก็ละหมาดของเราก็พ้นฟัดดูแต่เราได้ผลบุญที่91ให้ความดี91ลบความชั่ว91ได้ความดีอันตรงเนี้ยผลบุญที่ได้ประเด็นต่อมาอันนี้เข้าใจแล้วนะฮะประเด็นต่อมาท่านนบีบอกเอาไว้กรณีหนึ่งอันนี้ต้องขมวดปมนิดหนึ่งกรณีที่เรามามัสยิดเป็นประจำเลยห้าเวลาเนี่ยเราไปละหมาดมัสยิดเป็นประจำแต่มีอยู่เวลาหนึ่งเช่นละหมาดอัสร์หลับเลยไปตื่นมาห้าโมงเย็นตื่นมา5โมงเย็นไปละหมาดอัสร์ที่สุเหร่าไม่ได้นะแล้วเขาก็ละหมาดซูรีละหมาดอัสร์ที่บ้านหรือมาละหมาดที่มัสยิดคนเดียวก็ตามนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะบันทึกผลบุญให้เขาละหมาดญะมาอะห์กรณีเดียวคือกรณีที่พี่น้องตื่นพี่น้องมาละหมาดที่มัสยิดเป็นประจำและมีเวลาหนึ่งพลาดอันนั้นแหละอัลลอฮ์จะบันทึกว่าเป็นละหมาดญะมาอะห์หะดีษบทหนึ่งนบีบอกว่าชายคนหนึ่งตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดอย่างสม่ำเสมอคืนหนึ่งไม่ตื่นเนี่ยจะตื่นแต่ด้วยเหตุผลใดก็ช่างไม่ตื่นพอเขาตื่นมาปุ๊บเขาไม่ได้ละหมาดตะฮัจญุดแล้วเขามาละหมาดตะฮัจญุดในตอนกลางวันเนี่ยละหมาดกอดอใช้ที่ตัวเองพลาดมานบีบอกว่าเขาได้ผลบุญละหมาดตะฮัจญุดเหมือนตอนกลางคืนแต่มีเงื่อนไขว่าบุคคลประเภทนี้ที่จะได้ตำแหน่งนี้นะผลบุญอย่างนี้คือละหมาดเป็นประจำนะถ้าเราไปมัสยิดทุกวันวันหนึ่งพลาดเนี่ยอัลลอฮ์จะบันทึกเลยว่าเราไปละหมาดที่มัสยิดเป็นประจำไปบันทึกว่าเวลานั้นคือผลบุญละหมาดญะมาอะห์อันนี้ผลบุญของคนที่ละหมาดเป็นประจำนะครับขออีกคำถามได้สิคือสำหรับคืออย่างนี้ภรรยาผมเนี่ยนะผมจะชวนเขาไปมัสยิดนะก็มีหะดีษบอกว่าโอเคมุสลิมะเนี่ยควรจะอยู่ที่บ้านมากกว่าละหมาดที่บ้านในผลบุญเยอะเพราะฉะนั้นการที่ว่าไปมัสยิดกับการละหมาดที่บ้านการไปมัสยิดย่อมจะได้ยามะอะแต่ถ้าละหมาดที่บ้านไม่มียามะอะและอะไรได้ผลบุญมากกว่ากันนี่แหละเหตุการณ์นี้เนี่ยนบีพูดกับซอฮาบียะห์หรือซอฮาบะห์ผู้หญิงที่ไหนครับนบีพูดที่มะดีนะห์นะบอกว่าบรรดามุสลิมละหมาดที่บ้านดีกว่าที่มัสยิดผลบุญที่มัสยิดละหมาดที่มะดีนะห์นี่พันเท่านะครับแต่นบีบอกว่าให้มุสลิมละหมาดที่บ้านประเสริฐกว่าแต่ถ้านางจะมามัสยิดกับเรานบีบอกว่าสามีหรือวะลีอย่าห้ามนางแต่ถ้ามาเทียบกันปอนต่อปอนมุสลิมละหมาดที่บ้านได้ผลบุญมากกว่า 1. ไม่ต้องป้องกันฟิตนะห์ต้องป้องกันนู่นนี่ทุกอย่างเพราะผู้หญิงเนี่ยที่บ้านคือเอาร้อของนางผู้หญิงเนี่ยนะบ้านเนี่ยคือเอาร้อนะครับเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านอะไรก็อยู่ที่บ้านนี่การที่นางอยู่ที่บ้านไม่ออกมาข้างนอกเพื่อไม่เกิดฟิตนะห์ฟิตนะห์จากตัวนางหรือฟิตนะห์จากอะไรก็ตามฉะนั้นถ้าเทียบแล้วอย่างที่พี่ธวัชถามการที่นางไม่มามัสยิดคำตอบคือดีกว่าไปที่มัสยิดผลบุญมากกว่าเพราะนบีพูดที่มะดีนะห์ผลบุญของมัสยิดทั่วไป27เท่าตามมะดีนะห์เนี่ยพันเท่าฉะนั้นนบียังบอกซอฮาบียะห์ว่าอยู่ที่บ้านดีกว่าอย่ามองแต่ถ้านางจะมาจะตามพี่ธวัชมาอันนี้ถือว่าอย่าห้ามนางนางได้อะไรครับได้ผลบุญ91ความดีนั่นแหละครับได้ยามะอะห์แต่ว่าอันไหนประเสริฐกว่าที่บ้านประเสริฐกว่ายังประเสริฐกว่านะครับมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเราละหมาดก่อนเนาะแล้วก็เราจะรับประทานอาหารร่วมกันนะครับตอนนี้ครูอามัดมาแล้วนะครับผู้ชายที่ใครจะเรียนอัลกุรอานต่อนะฮะวันนี้ขอให้เป็นการพบปะกันแล้วก็เรียนผู้ใหญ่นะเรียนแบบ
อลิฟบาตาเลยนะครับมาผสมตัวกันใหม่เรียนให้อ่านให้ได้อินชาอัลเลาะห์นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ละหมาดร่วมกันแล้วรับประทานอาหารวันนี้ทีมงานส่งเมนูอาหารมาให้แล้วนะครับแกงเขียวหวานเนื้อแล้วก็ปลาวงเค็มปลาวงแล้วก็ไข่เจียวโอ้โหน้ำลายไหลเลยนะแกงเขียวหวานกับปลาวงนี่มันเข้ากันอยู่แล้วเนาะเอานะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเรานะครับพบกันนะครับแล้วก็พี่น้องที่จะเรียนต่อกินข้าวเสร็จเดินนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเรียนกันดูก่อนนะว่าสมมุติว่าถ้าใครจะเรียนนะครับแล้วก็แบ่งซี่ก็ได้นะครับถ้าเยอะนะครับผู้หญิงให้ไปอยู่ข้างบนเนาะผู้ชายอยู่ข้างล่างเราจะได้ถ่ายทอดด้วยนะครับแต่ถ้าว่าจำนวนน้อยเราก็แบ่งคนละฝั่งเรียนนะครับข้างหน้าข้างหลังเสียงจะได้ไม่ต้องตีกันนะครับมุสลิมะครูคนนี้ใช่ไหมเนี่ยครูที่มานี่นะมาฟังเราทุกอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นครูสอนกุรอานนะครับนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเรียนกันอย่างผู้ใหญ่เรียนกันอย่างไม่ต้องอายกันนะครับนะจริงๆมีเอกสารประกอบด้วยเป็นการอ่านกุรอานอย่างง่ายยังไม่เสร็จใช่ไหมอาทิตย์หน้านะครับมาอัพทีนะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวใช้หนังสือประกอบแต่วันนี้เราคุยรู้จักมักจีกันก่อนแล้วก็เริ่มต้นว่าภูมิปัญญาภูมิความรู้ของแต่ละคนเนี่ยแค่ไหนขอให้เอาออกเลยเราเริ่มต้นสอนใหม่นะไว้เพียงแค่นี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์